ใบตองแห้งรัฐธรรมนูญดำน้ำแก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนเรือดำน้ำพรรคเพื่อไทยไม่ได้แข็งขันเหมือนสมัยเป็นฝ่ายค้านหรือตอนหาเสียงยิ่งกว่านั้นกระบวนการทิศทางการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความชัดเจนเหมือนดำน้ำไปเรื่อยๆให้ได้ชื่อว่าทำแล้วสุดท้ายอาจแก้อะไรไม่ได้เลยอีวาฟล่าชื่อประชาชนได้200,000กว่าคนในไม่กี่วันเสนอทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยส.ส.รอจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั่นเป็นเจตนารมณ์ประชาชนตั้งแต่ยุคประยุทธ์พรรคก้าวไกลรับไปเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยหาเสียงไม่พูดเหมือนกันแต่คลุมเครือเราจะให้มีส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นวาระแห่งชาติเศรษฐาทวีสินวันที่19 เมษายน 66ข้อแตกต่างมี2ประเด็นเพื่อไทยไม่แก้หมวด1หมวด2กับไม่เอาส.ส.ร.จากเลือกตั้งทั้งหมดแต่ตอนหาเสียงเพื่อไทยไม่ได้ประกาศนโยบายว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับยกเว้นหมวด 1-2 หรือเราจะมีส.ส.ร.จากแต่งตั้งด้วยกลับไปใช้คำใหญ่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่เอาเข้าจริงคลุมเครือพับกระดาษครึ่งใบทำให้คนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าเพื่อไทยมีนโยบายตรงกับก้าวไกลแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆแต่คนจำนวนมากรู้ทันหลังพักร่วมรัฐบาลคว่ำยัตติทำประชามติของก้าวไกลก็เผยไตโดยพักภูมิใจไทยว่าไม่เห็นด้วยจะให้ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งทั้งหมดโดยอ้างกลุ่มอาชีพอ้างคนหลากหลายเป็นไปตามที่คาดไว้แก้รัฐธรรมนูญแบบรัฐบาลเพื่อไทยเดี๋ยวก็ตั้งส.ส.ร.ตามโควต้าส.ส.ตามโควต้าสว.ตั้งเนติบริกรพันใหม่ตั้งนักวิชาการสายเพื่อไทยคำถามสำคัญจะแก้อะไรรัฐธรรมนูญ 2550-2560 เป็นผลพวงรัฐประหาร 2549-2557 ขยายอำนาจตุลาการพิวัตรอยู่เหนืออำนาจปวงชนชาวไทยอ้างคนดีอ้างคุณสมบัติอ้างจริยธรรมยุบพรรคตัดสิทธิทำลายอำนาจเลือกตั้งพูดตรงไปตรงมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือล้างอำนาจเครือข่ายรัฐประหารซึ่งต้องใช้ทั้งความหาญกล้าและประชาชนหนุนหลังเช่นถ้าเป็นรัฐบาล8พรรคก็จะมีพลังก้าวไกลบวกเพื่อไทย26ล้านเสียงแต่เมื่อเพื่อไทยข้ามขั้วเป็นรัฐบาลสวามิภักดิ์โอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็จบลงแล้วบางคนยังหลงคิดว่าพรรคเพื่อไทยเคยถูกกระทำต้องการแก้อำนาจองค์กรอิสระยุบพรรคตัดสิทธิแต่ในสถานะปัจจุบันเพื่อไทยด้อยความชอบธรรมไม่มีพลังรบราองค์กรอิสระขณะเดียวกันก็ไม่เดือดร้อนก้าวไกลต่างหากอาจถูกยุบพรรคตัดสิทธิพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เดือดร้อนเลือกตั้งมาแล้ว5เดือนกกต.เงียบกริบที่ว่าซื้อเสียงกระหน่ำบางเขต100ล้านเป็นแค่ข่าวลือที่อ้างว่าก้าวไกลชนะใสสะอาดไม่ใช้เงินซื้อปัดโทษทุกพรรคก็มาจากเลือกตั้งเหมือนกันหมดเพื่อไทยจึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญท้ายที่สุดอาจแก้ได้ประเด็นเดียวคือระบบเลือกตั้งให้บัตรพรรคบัตรส.ส.เบอร์เดียวกันทั้งประเทศซึ่งไม่ต้องทำประชามติพรุ่งนี้ก็แก้ได้นี่คือวิถีการเมืองเพื่อไทยที่อ้างว่าวิถีก้าวไกลเอ็กตรีมมุ่งหักโค่นแล้วจะโดนปราบไม่ได้อะไรเลยเข้าไปประนีประนอมเพื่อต่อรองดีกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดแต่ก็ไม่สามารถบอกประชาชนว่าจะต่อรองอะไรได้บ้างนอกจากบอกให้เชื่อมั่นเถิดหน้าที่มีประสบการณ์ขณะที่เสียความชอบธรรมเกือบหมดนี่เช่นเดียวกับเรือดำน้ำวิโรจน์ลัคนาอดิศรประกาศปฏิบัติการเซฟวิ่งไพรเวทสุทินฟังเหมือนเย้ยหยันแต่ทุกคนเห็นใจสุทินไม่ได้ผิดอะไรมารับเผือกร้อนแต่ไม่รู้เพราะเกรงใจจีนหรือเกรงใจทหารหรือเกรงใจรัฐบาลที่แล้วจึงเสียงอ่อนราวกับไม่มีอำนาจตัดสินใจ
ชะลอซื้อเรือดำน้ำแต่จะไปแลกเรือฟริเกตใครผิดสัญญาจีนไม่สามารถทำตามข้อตกลงขายเรือดำน้ำเครื่องยนต์เยอรมันก็ต้องคืนเงินพร้อมค่าเสียหายถ้าจะเสนอขายอาวุธอื่นก็ลดแลกแจกแถมไม่ใช่บีบขายแบบนั้นก็เป็นพี่ใหญ่อันธพาลอันที่จริงยังไม่รู้หรอกจีนจะเอาอย่างไรแต่การที่ไพรเวทซูตีนบอกว่าจีนไม่ได้ผิดสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงทำให้ประชาชนหัวรอกลิ้งสุทินไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วพึ่งประยุทธ์พ่วงประวิตรทำให้น้ำท่วมปากวันนี้สุทินจิราภรณ์ไม่สามารถพูดเรื่องเหมืองอัคราที่เคยกล่าวหาประยุทธ์ทำให้ประเทศเสียหายแสนล้านที่เคยประกาศจะเอาประยุทธ์ออกจากบ้านพักในค่ายทหารวันนี้ประยุทธ์พาภริยาบินไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างสบายใจแต่ประยุทธ์แค่นิดหน่อยๆก็ไม่ได้รัฐบาลเพื่อไทยจะเอาอะไรมาแก้ไขรัฐธรรมนูญล้างอำนาจเครือข่ายอนุรักษ์เบนซ์เรซซิ่งเปิดใจมื้อแรกของแม่ขอเติมเต็มส่วนที่ขาดให้เรซซิ่งเผยสัมพันธ์แพทเราไม่กล้าจะมาตั้งความหวังเบนซ์เรซซิ่งเปิดใจมื้อแรกของแม่จากนี้ขอเติมเต็มส่วนที่ขาดให้เรซซิ่งลูกชายเผยสัมพันธ์แพทหลังได้ออกมาอยู่กับครอบครัวด้วยความดีใจคดีสิ้นสุดลงแล้วล่าสุดเบนซ์เรซซิ่งเปิดใจในApop Todayออนไลน์อมรินทร์ทีวีได้กินข้าวฝีมือแม่แล้วมื้อแรกหลังได้รับอิสรภาพว่ายังอร่อยเหมือนเดิมข้าวไข่เจียวผัดผักรสชาติที่คุ้นเคยกินมาตั้งแต่เด็กหลังออกมาแล้วมาเจอแพทณปภากับเรซซิ่งที่นี่เพื่อนๆน้องๆก็มาร่วมแสดงความดีใจกันหลายคนคดีนี้สู้มายาวนานสิ้นสุดแล้วศาลฎีกาพิพากษาแล้วโล่งแล้วทุกอย่างเริ่มต้นมาตอนเรซซิ่งเกิดเลยตั้งแต่ปี60ถึงตอนนี้6ปีแล้วเข้าไปอยู่ข้างในยาวเลยตอนเรซซิ่ง3ขวบสู้คดีชั้นต้นยกฟ้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกสักพักพออุทธรณ์แพ้ก็กลับเข้าไปใหม่เข้าออกอยู่แบบนี้อยู่ทั้งหมด4ปีกว่าถามถึงลูกชายเบนตอบยิ้มว่ามีเขินบ้างแต่เขาก็ยังจำได้จะเรียกป้าป้าก็มีทุกช่วงโอกาสที่เราจะได้เจอกันชื่นใจดีใจคดีสิ้นสุดแล้วเราไม่ต้องนั่งห่วงว่าจะต้องจากลูกอีกไหมหลังจากนี้มีเวลาเยอะแล้วที่จะไปหาบ่อยไปร่วมกิจกรรมหลายอย่างได้เต็มที่แล้วอย่างน้อยด้วยความสัมพันธ์การเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วอย่างน้อยเขาก็คงหวังว่าวันหนึ่งพ่อแม่ลูกอาจจะช่วยกันมาดูแลเรซซิ่งเพราะตลอดเวลาที่ผมไม่อยู่เขาก็ดูแลของเขาเองเขาก็คงอยากจะมีมุมที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเรื่องนี้เลยมาไกลแล้วนะแต่เรื่องพ่อแม่ลูกตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาเจอกันมาดูแลลูกไปโรงเรียนไปอะไรต้องทำหน้าที่ส่วนนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์ผมว่ามันเลยขั้นนั้นมาแล้วเราโฟกัสไปที่คดีชี้ชะตาเราถ้าคดีนี้สุดท้ายแล้วเราแพ้อาจจะอีก10ปีที่เราจะต้องอยู่ข้างในเราไม่สามารถกำหนดได้เลยอนาคตเราจะเป็นยังไงเราไม่กล้าจะมาตั้งความหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาหรือเราจะได้อยู่ข้างในทุกอย่างเป็นไปได้หมดเ